สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับผมไมค์ครับในวันนี้นะครับมันยากมากๆเลยทุกคนนะคือมันบอกว่าผมบอกว่ายากมากเลยจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมเมื่อเราเดินนะครับทั้งโลกไมค์ครับจะกลายเป็นเขาวงกตไปทุกคนซึ่งเขาวงกตพวกนี้นะครับผมถ้าถามว่ามันยากแค่ไหนนะฮะก็เรียกว่าแบบโอ้โหทำให้สำหรับโลกไมค์ครับนี่ถึงกับมึนไปเลยนะทุกคนนะเรียกว่ามึนจริงๆนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราทำการจบเกมไมค์ครับไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราอาจจะไม่ได้มอดประยุทธ์เข้ามานะครับเพราะมันเป็นเวอร์ของเวอร์ชันใหม่นะครับตัวฟอกยังมาไม่ได้นะจ๊ะแม่น่าเสียดายจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราตบมังกรดีกว่าครับผมซึ่งชาเลนจ์นี้สำหรับตัวผมนะครับส่วนตัวคิดว่ายากอยู่นะครับแต่ก็น่าใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงก็จบแล้วเนาะก็ไม่ถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับผมนะแม่โอเคฮะตอนนี้นะครับผมเราก็ได้อุปกรณ์มาเยอะแล้วนะครับนี่โอเคมาเดี๋ยวเราเตรียมไปขุดหินก่อนหาหินขุดดีกว่าฮะแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้สองอย่างนี้นะครับนี่ส่วนตัวที่ผมคิดนะก็คือมันจำเป็นมากนะอย่างอื่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่โอเคนี่สำหรับคนที่อยากเล่นไวนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าถามผมสอนใครได้จริงๆไหมก็สอนไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าผมก็เก่งกันยังกระจอกอยู่แหละเอาละมาต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าผมต้องการไม้สักประมาณ20อันนะครับ20อันกำลังดีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือแบบทำโต๊ะคราฟแบบทิ้งๆคว่างๆได้เนาะจากว่าทิ้งๆคว่างไปทุกคนคือทำไม่ต้องแบบว่าประหยัดมากนะฮะเพราะถ้าเกิดทำประหยัดมากเดี๋ยวผมคิดคนขี้เกียจเข้าใจคำนี้ไหมขี้เกียจแล้วทำไมเปิดโลกมามันกลายเป็นตอนกลางคืนเลยใช่ป่ะจริงๆเปิดโลกมามันไม่ควรเป็นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าผมแบบเปิดโลกมาแล้วแบบมา AFK ทิ้งไปไงคือตอนนั้นแบบมีการไปคุยงานแล้วไม่ได้ผมก็เลย AFK ทิ้งไว้โอเคมาได้อุปกรณ์ทุกอย่างได้ดีพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราลงไปหาปลาก่อนเฮ้ยขอปลาอีกตัวครับแซลมอนอยากกินแซลมอนแล้วเกิดอร่อยดีอูมามิโอ้โหทุกคนดูดิแล้วคือแบบทั้งโลกมันกลายเป็นเขาวงกตอะแล้วผมมีโอกาสที่ผมจะโดนเขาวงกตปิดกั้นให้มันตันด้วยโอเคฮะวิ่งมาตรงนี้โอเคครับตรงนี้เจอถ้ำพอดีครับผมถ้ำลงข้างล่างเจอเหล็กครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะฮะที่เราได้เจอเหล็กขอดูหน่อยว่าปรับไบเน็ตได้ฟูหรือเปล่ารู้สึกได้เลยว่าผมมืดมากเลยตอนคืนที่ผมจะขอญาตใส่เอฟเฟคในวิชั่นผมไปแล้วกันฮะเพราะว่าผมแบบไม่อยากให้มันมืดเกินไปโอเคครับแล้วก็ในวิชั่นแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างน้อยก็คือแบบไม่มืดเกินไปนะครับที่ผมใส่ในวิชั่นเนี่ยเพราะว่าแบบไม่อยากให้มันมืดไงนะครับผมเพราะว่าผมก็สามารถใส่ไลท์แมปได้ด้วยนะฮะว่าผมเลือกที่ว่าจะการเล่นในวิชั่นดีกว่าให้มันแบบทุกอย่างมันจะได้ไม่มืดนะครับผมเรนเดอร์ออกมาจะได้ไม่มืดเหมือนตอนที่ผมไปเล่นเกมผีอะไรเงี้ยเล่นเกมผีทีนี่คือเรนเดอร์ออกมาทีนี่คือแบบภาพโคตรมืดเลยน้องๆแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มานะครับผมที่ใช้ผมนะครับทำการเพิ่มเติมในมอดของตัวประยุทธ์นะฮะก็ผมก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมีแบบว่าคอนเทนต์หลายอย่างให้เพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันก็เพิ่มยากเพราะส่วนใหญ่มันใช้เป็นส่วนใหญ่มอดที่ผมทำมาเป็นมอดสำเร็จรูปเว้ยผมก็ได้ใช้เป็นพวกคอมมานด์ในเกมแทนแล้วซึ่งคอมมานด์ในเกมเนี่ยผมไม่ได้ชำนาญคอมมานด์ในเกมจนถึงขั้นที่แบบสามารถทำแบบเรือดำน้ำระเบิดอะไรงี้ได้นะฮะก็คือทำเป็นได้แค่แบบเหมือนเบบีทำอ่ะก็จะเขาเบบีทำนะก็เบบีเนาะก็คือแบบทำแบบขอไปทีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ยากนะครับที่จะทำตอนนี้สิ่งที่ผมต้องหาคือผมอยากหาฟรินมากผมไม่รู้ว่าผมเจอฟรินไหมจริงๆผมอยากจะหาอยู่ข้างบนนะฟรินอะแต่ว่าแบบในเมื่อข้างบนไม่มีเราก็หาข้างล่างก็ได้นะฮะตอนนี้มีลาวาด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอขุดนี่ไว้ก่อนแล้วกันขุดเหล็กก่อนแล้วกันฮะว่าเหล็กก็สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับผมไม่ทำชุดก่อนเหล็กฟูอ่ะอย่างน้อยขอเหล็กชุดก่อนเหล็กฟูก็ยังดีเพราะผมบอกแล้วว่าผมยังไม่มั่นใจในการเรื่องการตีมังกรเลยมึงเลยเพราะว่าผมอ่ะฝีมือยังไม่ถึงไหนเลยทุกคนยังเป็นแบบเด็กเบบี้อยู่อะไรเงี้ยผมเลยแบบยังไม่กล้าดีกว่านะฮะครับวิ่งมาฝั่งนี้ไม่เจออะไรครับเจอโอ้โหเจอน้ำกับสเกลตันโอ้โหสเกลตันถ้าเกิดไม่เลือกไม่สู้ได้ก็อย่าสู้เลยครับยากพี่แกเล่นตบยากอยู่ผมก็ไม่อยากจะตบพี่แกเท่าไหร่เพราะว่าอาหารก็ไม่ค่อยมีทำนี่หน่อยแล้วกันโอเคนี่ไงผมเจอกาเวลแล้วนี่แหละที่ต้องการจัดมาครับขอแบบเบิ่มๆขอฟินหน่อยได้ฟินแล้วโอ้โหสเกลอีกแล้วผมบ้าผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากเจอพี่แกแต่พี่แกนี่ก็แบบน่าจะรักผมจริงว่ะเรียบร้อยฮะมาเหอะให้หมดอ่ะโอเคฮะมีโลก็คือผมซ่าได้แล้วนะครับต่อไปที่ผมต้องจัดการนะครับก็คือว่าเอาพวกนี่ครับเหล็กใช่ฮะเหล็กสำคัญมากจริงๆนะไม่ได้โม้ไม่อยากโม้เหล็กเผาก่อนมาครับถึงเวลาทำชุดเกาะแล้วครับเอ้าทำเกมมาสองอันทำไมเนี่ยโง่อีกแล้วโง่จัดโง่จริงอันนี้บอกเลยฮะน้องๆอย่าทำตัวแบบพี่นะครับผมทำเกมมาสองอันไม่รู้ทำมาทำไมเหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ก่อนหนึ่งขอทำดาบมาแล้วกันฮะที่ผมขอใช้ที่ผมอยากใช้ดาบมากกว่าขวานะครับคือขวาเนี่ยมันเอาไว้ตีแรงใช่ไหมแต่ประเด็นหลักคือถ้าเราเจอกับมอนสเตอร์ดีไวหรือมอนสเตอร์เยอะนะครับขวานไม่ไหวนะครับชิบหายแล้วผมลืมทำถังน้ำอีกโอ้โหตายแล้วสปีดรันปอมไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วเจออย่างนี้ตายแล้วผมขอหาทางทำก่อนแล้วกันตรงนี้จะมีทางลงไปอีกครับถ้าจะไม่ผิดนะปุ๊บตึม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 มาถึงเวลาเราต้องเล่นเป็นดรัมแล้วฮะสำหรับดรัมนะครับผมนี่โอ้โหนี่ครับเล่นเป็นดรัมเล่นเป็นแล้วก็ปุดตรงนี้ฮะสองที่แล้วก็วางครับผมนี่ฮะโอ้โหมาตักลาวาลาดครับเพื่อความสิวิไลเซชันนะฮะ
ตรงนี้วางไม่ได้ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือคือตรงนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมตักน้ำมา Flint Steel มาถึงเวลาไปนรกกันแล้วนรกนี่ที่ผมอยากจะไปหาอาหารก็คือไปหาเนื้อหมูนะครับหมูนี่น่าจะสู้ยากนะสำหรับนรกเกิดมาครับป่าเอเดอร์แมนที่ดีๆที่ลงตัวนะฮะพอชีวิตดีๆป่าก็ลงตัวในป่านี้โอ้นี่ขนาดเขามากดตาออกมาถึงนี่เลยนะโอเคฮะไม่เป็นไรเราใช้เรือแจวนะฮะเรือแจวตำนานของเรากับให้เอาพี่เอเดอร์แมนใส่ในเรือแจวนะฮะไปพี่ลงไปลงเรือไปพี่ลงเรือเรียบร้อยเอเดอร์เฟลตกอันนึงครับหลอดเพลย์เลยท้อมากโอเคเดี๋ยวหาพี่เอเดอร์แมนตัวอื่นนะฮะพริพรีผมไม่รู้ว่าพริพรีอยู่ไหนกันนะฮะแต่ผมก็ต้องตามหาพริพรีให้เจอโย่พริ้วมันเนี่ยมาพริ้วว้าวตีหนึ่งทีแล้ววิ่งแบบพิทูนวิ่งแบบพิทูนวิ่งแบบโอเคตีไงนะดอกใหม่อันหนึ่งเอามาเอาไว้นะผมมาได้แล้วพ่อหนุ่มโอ้ว้าวสองอันแล้วฮะเล่นที่ดีครับแป๊บเดียวก็ได้สองอันแล้วก็คือแบบผมพูดตรงนะเราไม่ต้องแบบเล่นแบบทำมาจริงจังแบบสปีดรันก็ได้เนาะแล้วก็เอฟเคทิ้งไว้ฮะรอพี่เอเดอร์แมนเกิดมานะครับแล้วเราก็ทำการโซยตูดเขานะฮะเพื่อให้เขาดรอปเอเดอร์เพิร์ลมาให้เราผมว่าผมรู้สึกผมรำคาญไอ้เขาวงกดได้มากเลยผมไม่น่าเลือกแบบเขาวงกดแบบนี้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดูยากมากทุกคนยากจริงๆบอกเลยยากมากๆยังไงเจอพี่อีกตัวนึงละเอามีวางครับต่อยพี่ฮะพี่มานี่ว่าพี่โอเคครับต่อยพี่ให้พี่มานั่งเรือมาเลยเอาพี่หายพี่หายผมเอาพี่อยู่นี่มานี่แหละสโกไม่ดรอปด้วยนะฟาดขอจัดโอ้หลังจากที่เราเดินทางไกลนะฮะเราก็ได้ทำการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าฟอร์เทรสละไม่ง่ายและก็ไม่ยากแต่ที่ยากคือผมรู้สึกว่าผมรำคาญในตัวขอยนั้นมากเลยผมรู้สึกรำคาญตัวที่มันเป็นแบบเขาวงกดมากมันน่าจะทำให้ผมรำคาญแน่ดรอปต้นเลยล่ะโอเคผมเจอทางเข้าละถึงเวลาวิ่งเข้าไปแล้วครับผมทุกคนชึบมาเข้ามาเลยฮะข้างในนี้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอวิ่งหาก่อนแล้วกันนะฮะเหนือวะอุปกรณ์สิ่งต่างๆในฟอร์เทรสนี่จะหีบด้วยมีอะไรหีบโอ้โหมีทองให้ออฟซิเดียนไม่น่าได้ใช้ครับไม่ได้ใช้จริงๆนั่นแหละผมไม่ได้พูดเล่นทางตันอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าทางตันเยอะมากสำหรับฟอร์เทรสนะฮะเพราะฟอร์เทรสรอบนี้ผมเดินเจอฟอร์เทรสที่แบบฟอร์เทรสธรรมดาก็คือหลงทางกันตายแล้วนะอันนี้เจอฟอร์เทรสเขาผมกดเข้าไปอีกหลงทาง4เท่าบอกมาเส้นทางนี้ใหม่อีกทีนึงว่าทางนี้น่าจะมีทางไปต่อได้ไงทางไปต่อข้างหน้าทางข้างหลังมีไหมไม่น่ามีนะครับน่าจะเป็นทางหลงโอ้โหมึงทำกูหลงทางอีกแล้วชิบหายว้าในที่สุดก็เจอครับสปอนเนอร์เบสคือหายากโคตรนะฮะเรียกว่าแบบคือปกติมันก็หายากถูกปะล่ะแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันจะหายากกว่าเดิมหลายเท่าตัวฮะเนื่องจากว่าพี่แกนี่เล่นแอบนะครับแอบแนบเนียนมากและคือแอบนี่ไม่ได้เล็กๆนะฮะแอบเรียกว่าแอบขั้นรุนแรงนะครับผมคือแบบซอกหลืบทุกคนก็จะคำว่าซอกหลืบนะที่ผมต้องมุดซอกแสะซอกซอยมาเยอะมากคือผมต้องแบบมุดแซ่ซอกซอยไปเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยหลุมเนี่ยโอ้โหว่ากูจะขุดขึ้นมาได้มึงรู้ไหมมันยากแค่ไหนแม่เรียกกันเลยนะครับว่าคือแบบพระคือถ้าผมเจอรอบนี้นี่เรียกว่าถ้าผมตายนี่ผมยอมแพ้เลยอ่ะพูดเลยพี่คือแบบต้องทุกคนเข้าใจครับว่าเมสเขาวงกดอ่ะคือเหมือนผมนอกจากผมหลงในฟอร์เทสคือฟอร์เทสนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมหลงมากเลยนะครับกูต้องมาหลงเขาวงกดอีกคือแบบมันเบิ่มๆดับเบิ้ลเลยนะฮะทุกคนมันเลยทำให้ผมรู้สึกแบบว่าโอ้พระเจ้าช่วยกล้ากูเถอะมานี่มาอันตรายอีกนี่ไงโอเคครับแฮงเบดหุกคาเป็นร้อยได้4อันอ๋อนี่ไงอีก2แฮงอยู่นี่ระวังไฟยิงฮะตีทีนึงกันไฟครับผมอย่าลืมกันไฟด้วยนะครับโล่กันไฟได้นะจ๊ะถ้าเกิดใครไม่ขับโล่มานี่อันตรายอยู่นะครับผมสำหรับที่นี่เรียกว่าต้องคาบมานะครับเป็นสีมัสคาร์ดอยู่เนาะจริงเราต้องเอาแท่งเบดมากกว่าเอเดอร์เพิร์ลที่เราได้นะครับเพราะว่าเผื่อเอเดอร์เพิร์ลมันแตกหมดนะครับผมเราจะได้มีแบบแท่งเบสเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะไปหาเจอใน DN ได้ครับไอ้ตรงกล่องใน DN อ่ะมันจะมีเอเดอร์เพิร์ลอยู่บางจุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าเอเดอร์เพิร์ลคือแท่งเบสครับจำไว้เพราะฉะนั้นพิกลินครับได้โปรดมาหลังมึงก็ดรอปให้มันง่ายๆหน่อยนะดรอปยากขนาดนี้ใครจะมาหาได้บ้าเปล่า2 hours later โอเคครับตอนนี้ได้ครบแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านสักระยะนึงนะฮะไป 2 hours later Wow let's go brosโอเคกลับมาโลกปกติครับต่อไปก็ต้องหาทางต่อขึ้นพร้อมกับอาหารที่ใกล้หมดนะฮะอุตส่าห์ไปฆ่าหมูซอมบี้มาพูดตรงนะคืออาหารน้อยจริงอันนี้ยอมรับชิบหายแล้วลืมไปไฟไหม้ไม้ป่วยกูต่อขึ้นเลยก็ได้รวมครับขอหลอมรวมแท่งเบสกับเอ็นเดอร์เพิร์ลหน่อยแล้วกันนะฮะโอเค14อันน่าจะพอได้อยู่14อันนี้คือไม่ได้ยากแต่ผมอยากได้เตียงตอนนี้คืออยากได้เตียงมากเอ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลกูไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าพี่โอเคครับพี่บินมาทางนี้โอเค
นี่แหละความลำบากของผมมาแล้วทำยังไงนี่คือความคิดที่ผมต้องคิดนะครับว่าทำยังไงกูถึงจะไม่หลงเขาวงกตคือโลกทั้งโลกเป็นเขาวงกตถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับในรอบนี้คือเรียกกันว่าปีเขาวงกตได้ไหมขอขี้โกงเลยกันนะไม่ไหวแล้วยากจริงยากจริงนะทุกคนไม่เอาครับผมจะต้องหาทางรอดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามที่นี่ผมหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมากระทืบผมตอนที่ผมอยู่ข้างบนฮะโอ้ดูว่าแบบนี้สบายมากครับสบายโคตรโอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปตรงทางตรงนี้นะครับน่าจะอีกยาวไกลอยู่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ยากมากและไม่ลำบากมากจนเกินไปแต่ก่อนอื่นขอหาอาหารก่อนว้าวบรอสมาวิ่งหาหมู่บ้านโอเคครับถึงเวลาที่เราต้องปล้นเตียงเขาแล้วฮะชาวบ้านเตียงมานี่มาลูกพอจะได้จบเกมง่ายๆครับนอกจากปล้นเตียงนะครับสิ่งที่เราต้องปล้นอีกนะครับนั่นก็คือผมขอทิ้งของไร้สาระกันแล้วกันยิงนอกจากเตียงนะครับผมอยากจะทำเป็นในนั้นด้วยไอ้อะไรวะที่แลกชาวบ้านธนูอ่ะถ้าเกิดเราทำแลกชาวบ้านธนูได้นี่คือแบบโกงมากนะครับเพราะว่ามันพี่แกสามารถให้เราปั๊มลูกธนูได้ฮะเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้แลกพิกลินถูกปะล่ะปกติอ่ะคือเราจะแลกพิกลินไว้แล้วเราจะมีธนูมาเต็มแต่รอบนี้ผมคิดว่าเอ็นเดอร์เพิร์ลมันการที่เราจะไปหาจากพิกลินนี่เหมือนเวลาชีวิตไปทิ้งมันว่าหกเอ็นเดอร์แมนอ่ะส่วนตัวในความคิดผมนะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันดูลำบากครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เราเลยจะทำการใช้เป็นแลกของ NPC แทนนะฮะซึ่งเราต้อง NPC ธนูมาก่อนนะครับ NPC ธนูวิธีการทำมันทำไงนะจำไม่ได้แล้ว What the fuck โอเคครับผมรู้แล้วทำไงนี่อันดับแรกนะครับนี่โอเคมาโอ้ผมทิ้งไม้ทำไมเนี่ย What it is โอเคฮะมาทำเป็นลองทำเป็นนี่นะครับเป็นเจ้า Fighting Tool นะครับผมหรือว่าเป็นที่แรก NPC ในเวอร์ชันที่เรียกกันว่าเวอร์ชันแบบนั่นแหละทุกคนผมหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอ่ะรอแล้วก็หา NPC ลงหลุมไปสักตัวฮะไปบ๊อบบี้ลงหลุมไปลงหลุมไปบ๊อบบี้บ๊อบบี้ทำไมนานไม่ลงหลุมเพื่อรักโอเคฮะตอนนี้น่าจะลงหลุมยอมลงหลุมให้ผมซะโอเคเอานี่ครับวางไว้ครับรอเขาแหละรอเขาเปลี่ยนอาชีพนะฮะหวังว่ามึงไม่ได้เปลี่ยนนะกูอยากให้บ๊อบบี้เปลี่ยนเนี่ยแล้วก็รอบ๊อบบี้เปลี่ยนอาชีพครับโยนแอปเปิ้ลให้เขาไปหน่อยนึงเอาไปเปลี่ยนอาชีพไปแล้วก็รอพี่แกเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนอาชีพเฉยเปลี่ยนแทนก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหจิ๋บหายแล้วกูต้องทำมันใหม่อีกแล้วพี่ครับโอ้โหทุบครับทุบวางใหม่ฮะทุบวางใหม่ครับผมรอบนี้คือเปลี่ยนได้แย่มากครับขอทุบวางใหม่แป๊บทุบตัวนี้วางตัวนี้ผมหวังว่าตัวนี้จะเปลี่ยนอาชีพนะฮะวางมาพ่อหนุ่มเปลี่ยนอาชีพแล้วพ่อหนุ่มผมหวังว่าเปลี่ยนอาชีพรอบนี้น่าจะได้ของดีมาไอ้น้องก็เลยมีเกล็ดเลยเกินผมขอเหล็กจากพี่แกหน่อยแล้วกันมาพี่แกน่าจะให้เหล็กของมันหน่อยนี่นะนี่นะเรียบร้อยเหล็กมาดิตัวไหนเปลี่ยนอาชีพวะทำไมตัวนี้ไม่เปลี่ยนอ่ะเอ๊ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าแปลกๆพี่แกเริ่มไม่เปลี่ยนอาชีพเลยน่าจะขี้เกียจเปลี่ยนนะฮะจริงของไม่จะเป็นก่อนนะอันนี้ไม่จะเป็นอะไรไม่จะเป็นก็ทิ้งไปครับไม่ได้ใช้ฮะแล้วกูไปเก็บคืนมาทำไมเนี่ยโอ้โหมานี่มานอนฝันหวานแล้วนะมึงนอนสบายนะเราอ่ะกูมาปั้นเตียงละทำเป็นนี่ครับทำเป็นเชียร์ฮะเผื่อได้ใช้ชัวร์ไม่ใช่เผื่อเพราะเราจะต้องขโมยนี่ครับเราจะขโมยสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยของหมู่บ้านเชียวมาหายไปไหนวะอยู่นี่ช่วงนี้นี่ตาเริ่มพร่ามัวแล้วนะครับเรียกว่าสายตาผมไม่ไหวแล้วมึนพี่ไม่เปลี่ยนหรอพี่โอ้พี่มึงเปลี่ยนยากยังวะพี่ผมต้องไปหา NPC ตัวอื่นมาเปลี่ยนละ 2000 years later ผมยัดเยียดให้คนนี้เขาเปลี่ยนเป็นอาชีพนะฮะเพราะว่าผมได้ทำการเอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าอันนี้ยัดเข้าไปในตัวเขาเลยนะครับเขาแบบว่ายัดเยียดในการเปลี่ยนนะฮะสวัสดีพ่อหนุ่มเราถึงเวลาโดนยัดเยียดเปลี่ยนแล้วขังไว้ในบ้านนะครับแล้วก็รอให้เขาเปลี่ยนอาชีพนะฮะเวอร์ชันยัดเยียดนอนก่อนดีกว่าเตียงมาครับนี่โอเคเตียงมาครับอีก3เตียงไปขอเตียงสุดท้ายเจียมยอดอาหารนี่จริงๆเราทอไม่ต้องใช้แล้วเอาไปทำเป็นพวกอุปกรณ์อาหารแล้วกันผมก็ไปขุดไอ้นั่นมาแล้วกันนะขุดฟางเปลี่ยนยังพี่ยังไม่เปลี่ยนเหรอพี่โอ้โหพี่มึงเปลี่ยนยากจังวะชิบหายมึงก็ไม่เปลี่ยนกูจะเท่าไหร่ว้าวในที่สุดมันก็ลงสักทีเมื่อกี้ผมได้ทำการไปตามล่าอุปกรณ์ทุกอย่างมาโคตรนานคือเรียกว่าฟาร์มนานนะฮะก็เลยแบบตัดให้มันกระชับดีกว่าตอนนี้ผมเหลือ11อันนะครับสำหรับโบผมเอ้ยสำหรับอุปกรณ์ผมซึ่งแน่นอนว่างานนี้แหละครับชิบหายของจริงครับ DN บวกเขาวงกต is mean fucking the โอ้โหผมไม่รู้จะพูดไงดีผมโอ้นี่แหละ DN ที่ชิบหายสุดที่ผมเคยเจอมาเอาละถึงเวลาที่ผมไม่ต้องใช้เอ็กซ์เรย์สักหน่อยแล้วเนื่องจากว่าจากที่ผมดูนะครับนี่มันเป็น the fucking of the fucking DN เลยนะฮะไม่รู้ว่าปกติมึงก็หะปกติผมก็หลงทางอยู่แล้วนี่มึงเป็นเขาของกดไอเดียนี่โอ้บ้าไปแล้วใจผมจะชื่อร่างไงดีทุกคนผมนี่มันคือ DN ที่ผมคิดว่าผมจะไม่เจอมันอีกทั้งชีวิตนี้ผมจะไม่เล่นแล้วผมจะเจอ DN นี้อีกโอเคผมว่าผมใช้ประมาณ3ชั่วโมงในการหาถ้าเกิดผมไม่เอ็กซ์เรย์โอเคผมจะลองด้วยกันนะโอ้โหเยอะเจอละขอบคุณครับพี่ในสุดพี่ก็ให้ผมเจอสักที
เอ้ยโหพอดีเลยพี่มึงทำให้กูพอดีขนาดนี้ภูมิใจเหลือเกินโอเคเตียงพร้อมธนูพร้อมทุกอย่างพร้อมปะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดิครับรออะไรอีกว้าวว้าวว้าวโอ้เมื่อกี้เกือบตกไปในที่ที่มันไม่ค่อยดูเหมาะดูงะยังตามกูมาถึงนี่อีกเหรอเนี่ยโอ้โหให้ตายเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆฮะกามากกามากโหแล้วคือผมจะทำยังไงกับชีวิตนี้ดิผมกูจะทำยังไงผมเกิดมาไหนผมจะไม่รู้เลยเดี๋ยวผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมอยู่ในที่ที่มันอิเลท่าปะเนี่ยหมายว่าไม่ใช่ยิงธนูเรามีจำกัดสายสองอันนะครับเพราะเราแลกมาแค่นี้เดียวนะฮะไม่ได้แลกมาเยอะก็ใช้จำกัดเทใช้อย่างใช้อย่างประหยัดและจำกัดตึมตึมตึมตรงนี้จุดหนึ่งโอ้พี่จะกินยาไปไหนพี่ครับพี่บอกผมดีว่าพี่ต้องการอะไรกับผมผมมาเล่นเกมนี้นี่เหมือนแบบผมมาฆ่าตัวตายเลยแต่ไม่เป็นไรฮะผมว่ามันก็ไม่ยากขนาดนั้นซึ่งเขามันยากก็นินได้อยู่เรียกว่าได้อยู่ดีกว่าชาเลนจ์นี้ผมว่าชาเลนจ์นี้แบบใครเล่นต้องมีหัวร้อนบ้างครับหัวร้อนตอนกูหาทางไงแหละคือส่วนใหญ่มันไม่ได้หัวร้อนตรงที่ว่าเราจะหาของหาอุปกรณ์เพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนไม่ครับปกติทั่วไปเลยนะแต่ที่ผมน่าจะหัวร้อนที่สุดให้เป็นเรื่องหาทางนะครับเพราะว่าการหาทางแต่ละอย่างนี่คือแบบเรียกกันว่าคนพ่อคนแม่ยากนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเขาบังกดอย่างไรก็มันมองเห็นข้างบนได้นะว่าข้างบนอยู่เลยเป็นมังกรจะบินโฉบเรานี้น่าจะมองไม่เห็นนะฮะนั่นจะทำให้ตายไวนะครับถ้าเกิดมังกรบินโฉบแต่มันก็เหมือนว่าตอนนี้เราก็ได้เปรียบอยู่อย่างนึงนะครับตรงที่ว่ามันก็มีเสาตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับทำให้เราสามารถที่จะมองหาเส้นทางได้ง่ายแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอว่ามังกรจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เจอนะผมพยายามอยากรู้ว่ามันอยู่ไหนอยู่เหมือนกันแต่ผมก็พยายามอยู่ขอปรับเลนส์แทงแบบยาวๆแล้วกันนะ25ไปเผื่อชีวิตผมจะเจออะไรสักอย่างดีตรงนั้นมีเสาอีกอันนึงระเบิดครับอ้าวไม่โดนอีกตรงนี้โดนไหมไม่โดนอีกตรงเนี้ยไม่โดนอีกกระโดดยิงไปโดนอีกกระโดดยิงอีกนิดว่าสายตาเอียงละโอเคโดนละผมนึกว่าสายตาเอียงละตอนนี้ที่อยากรู้ครับเสาตรงกลางอยู่ไหนไม่เคยอยากรู้เลยขนาดเท่านี้มาก่อนเลยอยากรู้ว่าเสาตรงกลางตอนนี้มันอยู่ไหนตกไปนี่มีตายอย่างเดียวโอ้นี่ไงเสาตรงกลางอยู่นี่โอเคก้าวมังกรส่วนหนึ่งแล้วก้าวมังกรที่เหลืออยู่ไหนวะโอเคตรงนี้อีกจุดนึงฮะระเบิดการฆ่าผมไม่ใช่เรื่องยากฮะน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าให้ผมมาเจอเลยโอเคตรงนี้มีอีกอันนึงฮะยิงทะลุไปเรียบร้อยดูดิพี่แกเลือดเพิ่มอีกไหมถ้าพี่แกเลือดเพิ่มอีกเพราะมีตรงนี้มีครับโอเคน่าจะอันสุดท้ายแล้วล่ะหวังว่าสุดท้ายนะผมหวังว่ามันจะไม่มีอีกแล้วนะเพราะตอนนี้ผมเดินวนมากเลยผมรู้สึกว่าผมไม่เจอแล้วนะแต่มันก็มีทางต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทางนี้ก็มีทางให้เราต่อมีทางให้เราลงมีทางอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะดีเลยดีเลยมั้งโอเคครับต้องวิ่งกลับไปทางเดิมฮะก็คือทางนู้นครับหาจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางอยู่นี่ฮะแล้วมังกรจะบินลงมาไงถ้าเกิดจุดกึ่งกลางมันอยู่ข้างบนนี้นี่ผมไม่มั่นใจ1 ใน 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะบินลงมายังไงโอ้ก่อนบินวนแถวตรงจุดกึ่งกลางมากครับแต่พี่แกก็บินในรูมันน่าจะบินเล่นนะฮะเหมือนไม่มีอะไรทำแต่ที่ผมดูนะพี่แกไม่น่ามีอะไรทำจริงตอนนี้ผมเหลือ6นัดครับใช้อย่างประหยัดนะฮะใช้สอยอย่างประหยัดหน่อยเพราะมันเหลือแค่6นัดแล้วจริงๆพี่แกน่าจะไม่มีทำจริงครับดูดิบินวนตรงเนี้ยไม่รู้ทำอะไรแบบอารมณ์แบบว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็บินวนเล่นนะผมก็ยิงฟรีครับน่าจะลูกสุดท้ายแล้วว้าวอันตรายแล้วพี่อย่าบินมาพี่อย่าบินมาโอ้พี่ผมขอโทษพี่โอ้กระเด็นกระดอนผมพลาดเองพี่ผมพลาดเองเลยนัดสตาร์ครับธนูชีวิตเขาบอกคือการไปต่อครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกผมยังหาทางไปต่อไม่ได้ฮะจังหวะนี้โอ้พี่อย่าบินมาเถอะพี่โอ้เกือบโดนปีกมันอันตรายผมอยากรู้นะว่ามังกรเวลามันบินลงเนี่ยมันจะบินลงยังไงนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับว่าพี่แกจะบินลงเมื่อไหร่นะฮะทำนี้ก็ได้อะรอพี่แกบินมาตรงแถวนี้ผมจะได้กดทีเดียวไม่มีบล็อกอีกตายหาแล้วกูงานนี้ต้องลงไปเอาบล็อกก่อนฮะลงไปเอาบล็อกก่อนแล้วกันนะตอนนี้ลงมาไหนผมจะไม่อยู่แถวนั้นอันตรายเหลือเกินแถวนี้ครับเป็นการที่ทำให้รู้ว่าพี่แกจะบินลงมาตรงนี้บินลงมาเรียกครับกันระเบิดไปเพียงอีกรอบครับกันฮะโอ้วางผิดเฉยระเบิดไปโอ้เกือบตายหลังจะไปทำไมรอบมาเนี่ยรอนานละบอกแล้วครับมังกรตอนนี้มันเล่นตัวครับเล่นตัวแบบเบ๋ๆมากรอโคตรนานเนี่ยยังไม่ลงมาเลย
ครับผมหวังว่าเขาน่าจะใกล้ลงมาแล้วครับจากที่ผมใช้เวลานั่งเล่นเกมนั่งผมนั่งกดยิงบอทใน Valorant มาสักระยะหนึ่งผมมี2จองอะตอนนี้ผมนั่งกดยิงบอท Valorant มาสักระยะหนึ่งแล้วพี่ยังไม่ลงมาเลยกูจบเดธแมตช์ไปเกือบตางแล้วเนี่ยโอ้ผมพูดอะไรล่ะ AFK โคตรนานมันยังไม่บินลงมาเป็นไรมังกรวันนี้ดีดอสงสัยพี่แกวันนี้บินแบบไม่พักครับแบบโหขนาดกูนั่งกดเดธแมตช์ยังไม่ลงเลยอ่ะลงมาแล้วต้องให้ผมบ่นก่อนถึงจะลงมาแม่สงสัยนั่งเกมนั่งเล่นเกมอื่นรอทีนี้ผมคนไหนบางคนอาจจะผมขี้เกียจนะครับในการที่แบบว่าพี่เป็นนักเกมอื่นหรอทำไมพี่ไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบน้องกูจะเวลานานมากกูยังไม่ได้พี่ลงเลยแต่พี่ลงมาได้นักเกียจมากดูดิระเบิดตัวนี้ก็ได้ระเบิดตูดก็เบาครับจริงระเบิดตูดเป็นอะไรที่ไม่ควรทำอ่ะมันเบาโคตรมันเบาแบบเบาไปเลยอ่ะเบานักเกียจอ่ะทุกคนเข้าใจปะระเบิดที่หัวจะแรงสุดไปทุกคนแต่กว่าที่ผมจะดึงหัวได้นั้นต้องใช้ความสามารถเท่าไหร่บ้าหรือเปล่าใช่อ่ะพี่แกวครับผมมาทางนี้แหละตามหนูหัวออกนอกนั่นอีกกดตรงนี้ใกล้ระเบิดละใกล้ตายละไปถึงกูเนี่ยใกล้ตายไม่ใช่มันวางตรงไหนได้วางตรงไหนตรงนี้ใกล้จบละจบสักทีเพื่อนพอดีเฮ้าไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยฮาคีเหรอปุ๊บหัวอยู่ใกล้ขนาดนี้อ่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่ไปมันไส้มันนานละแม่กว่าจะตายมันก่อนงูตายแล้วทีนี้ใครเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่ไปโอ้ไม่ไหวละกับป้าดีกว่างุนงิดว่ะโอ้ yes จบเกมครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากครับลาก่อนโชคดีมีชัยใช้ฟาร์มวัวครับบาย